ไม่ใช่ครับกัดอยู่ครับตะกี้ปลาช่อนครับนี่ครับเมื่อกี้วัดคันโก่งเลยเรานึกว่ามีไซส์แล้วเนี่ยผมตีเล่นๆนะครับไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยตีรอนะกอล์ฟนะครับดูครับไซส์ที่ได้เฮียเยื่อใหญ่กว่าปากอะแล้วแม่งไม่ยอมคลายทิ้งเลยนะเออไอเรากอล์ฟเรานึกว่ามันคลายทิ้งแล้วนะเว้ยมันเบาอะใจเองแม่งได้ใจถึงใจถึงชอบ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 แก้มแตกไปเลยป่ะมึงกัด3โอ้ด้วยนะตัวแค่นี้โหดอ่ะนี่ถ่ายรูปอุ้ยวันนี้เหนื่อยใจเจอปลาแท้นี้มองว่าถ้าการทำถ้วยทรายต้องเหยื่อที่มีน้ำหนักใช่โอ้แต่ตีของพี่กอล์ฟโคตรมันเลยนะเว้ยหรือเหยื่อหรือว่าเหยื่อที่ใช้วงสวิงในการหวดเท่าที่ผมมองนะคือถ้าจะมาคอยๆเทยๆอย่างเงี้ยพูดที่ผายเลยเถอะความรู้สึกนะอืมตลอดเลยนะหลังเงินเลย
ื้อดีวะรถ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 โยนลงน้ำแล้วก็ถ่ายคนตั้งกล้องรอคนถ่ายเอาช็อตไปสวยโอ้รถแถวนี้รถแม่งขยันมากดิตัวเล็กรอแป๊บนึงนะขอรูปสวยๆก่อนเดี๋ยวปล่อยแล้วเอ้ยเอาเข้าถังก่อนเจอมั้ยก่อนเอ้าไปแล้วนี่หว่าเชื่อว่าท้องหนึ่งแม่งปลาแม่งจะกัดดีโอ้ตอนนี้ฟ้าเปิดแดดร้อนด้วยเปรี้ยงเลยมึงป่านี้คนน่ะเต็มคลองแล้วออกไปไม่กลับวะอยากรู้ว่าทำไมบางเราคนดีดจังวะฮะบางเราเนี่ยคนดีดจังเลยปะของดีโต๊ะมีของดีอ่ะบอกแล้วมาบางเราไม่มีเงาแว่นแว่นนั่นอ่ะเอาหน่อไปเล่นสองซองรวมไปแล้วสองซองรวมให้แล้วรับรองแห้วแน่นอนเชื่อพี่เนาะเอ้ยรับประกันได้ใส่หัวจิ๊กฟรีได้ใส่ตัวเบ็ดได้ใส่ได้ทุกอย่างแห้วด้วยเชื่อพี่เนาะตียันชาติหน้าเลยหมดแล้วเอาใหม่นี่ปอบพระแล้วไอ้กินยาวเสื้อมาให้มันด้วยเนี่ยแต่ไม่เอากูเก็บไว้ใส่ก่อนดีกว่าเฮ้ยถ้าเราส่งไปสกรีนใหม่อ่ะได้ปะวะไม่ได้เสื้อมันไม่ใช่สกรีนนะเว้ยมันเป็นงานปั๊มรีดมาเลยอ่ะเออก็จะปั๊มใหม่ไงปั๊มใหม่คือประมาณแบบว่าจะปั๊มใส่เป็นสีขาวอ่ะเฮ้ยจะไม่เอาหรอกมันสกรีนมันแข็งเฮ้ยอย่ามาเหี้ยแล้วกูแต่เท้าเลยสัตว์มีทองแบ่งกันเปล่าน้ามีทองเปล่านะ30บาทค่าทองนะทองเปล่าค่าเหยื่อฟรีแบ่งกันไม่ดิแบ่งกันไม่คนละครึ่งกันนับในถุงมีกี่ตัวแบ่งกันไปเฮ้ยโทษอะไรวะเนี่ยอ่ะทองเปล่าเดี๋ยวแบ่งกันขาดเหลืออะไรไหมลอกคันเอาฝาแอร์ไหมเดี๋ยวมอบให้เลยเดี๋ยวนี้เลยหมดจัดว่ะต้องไอ้พวกเริ่มตกเนี่ยมอบตัวนั้นด้วยเพื่อนน้ามาตีทิ้งไว้มอบตัวนั้นด้วยเอาเอง อนุสรณ์เสียบิวดอกนี้ยังเนียนอุ้มไอ้พี่ก๊อฟนี่ยังไงเนี่ย9โมงแล้วเนี่ยส่งรูปไปให้แล้วนะ8โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็ได้ไม่แกจะมานี่หรือแกจะไปกับเรา144ป่ะล่ะอันนี้แม่ง50-50เออถ้าไปเราก็จะได้ไปรอนู่นไงถ้าเกิดแกไม่ไปเราก็จะได้ไปก่อนแล้วก็วนเข้าไปคลองหนึ่งไงโทรถามก่อนดีกว่าเออจบเลยถ้าเกิดแกบอกเอ้ยเดี๋ยวผมไปรอคลองหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปแซมเปิลตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะวนเข้าไปส่งนิดนึงเ
น่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่น่าพลาดโอกาสอยู่แล้วนะครับอุ้ยเบ็ดไม่ออกนะครับโอ้โหมันเอาอีกผมว่าไม่เอาอีกเดี๋ยวก่อนจัดเหลี่ยมก่อนโอ้ยขาดหมดสามทีแล้วนะครับ